10เรื่องจริงหนุ่มกัญชัยผู้ประกาศข่าวตัวท็อปขวัญใจชาวไทยหนุ่มกัญชัยกำเนิดพลอยเป็นอีกหนึ่งบุคคลของวงการบันเทิงที่เปลี่ยนไปด้วยความสามารถอันหลากหลายไม่ว่าจะเป็นการแสดงรวมถึงพิธีกรก็เอาอยู่ล่าสุดหันมาเอาดีทางด้านพิธีกรผู้ประกาศข่าวไม่ว่าจะเป็นรายการหนกระแสเที่ยงวันทันเหตุการณ์ข่าวใส่ไข่รวมไปถึงรายการวาไรตี้อย่างรายการตีท้ายครัวรายการสามแซ่บเป็นต้นต่างก็ได้รับกระแสตอบรับเป็นอย่างดีสำหรับวันนี้เราจะพาทุกท่านมาทำความรู้จักกับหนุ่มกัญชัยให้มากขึ้นกันครับ10เรื่องจริงหนุ่มกัญชัยกำเนิดพลอยเรื่องที่1ประวัติส่วนตัวชื่อจริงกัญชัยกำเนิดพลอยต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นวุฒิโรจน์และผู้ดิบตามลำดับชื่อเล่นหนุ่มเกิดเมื่อวันที่18กรกฎาคมพ.ศ.2512ปัจจุบันอายุ52ปีเกิดที่กรุงเทพมหานครประเทศไทยแต่ไปเติบโตที่อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และจังหวัดระนองตามลำดับอาชีพนักแสดงพิธีกรนายแบบผู้จัดละครและผู้ประกาศข่าวเรื่องที่2ด้านครอบครัวหนุ่มกัญชัยเป็นบุตรชายของนายประกอบและนางชวีวรรณกำเนิดพลอยแต่ภายหลังได้หย่าร้างกันไปจึงได้รับการดูแลจากนางวิมลรัตน์ซึ่งเป็นภรรยาใหม่ของคุณพ่อมีพี่ต่างมารดา3คนด้วยกันและมีธุรกิจครอบครัวเป็นเจ้าของรีสอร์ทโรงแรมและสปาอยู่ที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์และจังหวัดชุมพรในชื่อบ้านกำเนิดพลอยรีสอร์ทแอนด์สปาเรื่องที่3ด้านการศึกษาหนุ่มกัญชัยเคยศึกษาที่โรงเรียนเซนต์จอร์จและโรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัยหลังจากนั้นก็ได้ศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาและจบการศึกษาในระดับปริญญาตรีคณะสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยรามคำแหงสาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์เรื่องที่4ผลงานละครเรื่องแรกหนุ่มกัญชัยเข้าสู่วงการบันเทิงและมีผลงานละครเรื่องแรกคือเรื่องเขาวานให้หนูเป็นสายลับในเวอร์ชั่นของต้นจักริตและนกจริยาเป็นคู่พระนางโดยหนุ่มกัญชัยรับบทเป็นพระเด็จออกอากาศทางช่อง3เมื่อปีพ.ศ. 2534เรื่องที่5ผลงานสร้างชื่อหนุ่มกัญชัยเริ่มเป็นที่รู้จักจากผลงานละครเรื่องลูกทาสรับบทเป็นมาโนดเมื่อปีพ.ศ. 2544ออกอากาศทางช่อง5โดยในเวอร์ชันนี้รับบทนำโดยฟลุ๊กเกริกพลและอุ้มสิริยากรและละครเรื่องนี้ยังเป็นละครที่ทำให้หนุ่มกัญชัยนั้นได้รับรางวัลนักแสดงสมทบฉายยอดเยี่ยมอีกด้วยเรื่องที่6รางวัลที่ได้รับรางวัลเมฆขลาสาขานักแสดงสมทบฉายยอดเยี่ยมจากละครเรื่องลูกทาสปีพ.ศ. 2544เรื่องที่7ด้านความรักโดยในวันที่21พฤษภาคม2557หนุ่มกัญชัยได้ควงแฟนสาวเมย์เฟื่องอารมณ์ที่คบหาดูใจกันมานานออกมาเปิดเผยว่าเมย์ตั้งครรภ์ได้3เดือนแล้วโดยทั้งคู่ได้จดทะเบียนสมรสกันอย่างเงียบๆไม่เปิดเผยตั้งแต่ปลายปีพ.ศ. 2555ปัจจุบันมีบุตรสาวด้วยกัน1คนชื่อเด็กหญิงภูรดากำเนิดพลอยหรือน้องมายูนั่นเองเรื่องที่8เคยเล่นละครเป็นคู่พระนางร่วมกันกับภรรยาสุดที่รักหนุ่มกัญชัยเป็นนักแสดงที่ผ่านมาแล้วหลากหลายบทบาทไม่ว่าจะเป็นบทพระเอกบทรองบทร้ายแบดบอยหรือว่าบทบู๊ก็ผ่านมาหมดแล้วและยังเคยเล่นละครเป็นคู่พระนางร่วมกับภรรยาสุดที่รักเมย์เฟื่องอารมณ์มาแล้วในละครเรื่องเทพบุตรสลัมเมื่อปีพ.ศ. 2541ซึ่งถือเป็นบทนางเอกเรื่องแรกและเรื่องเดียวของเมย์เฟื่องอารมณ์นั่นเองเรื่องที่9ด้านธุรกิจส่วนตัวบริษัทดีคืนดีวันจำกัดผลิตละครโทรทัศน์ร่วมกับภรรยาเมย์เฟื่องอารมณ์ตั้งแต่ปี2555บริษัทอามาเตระสุผลิตรายการเกมโชว์ร่วมกับจอนนี่แอนโทเน่ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2560เรื่องที่10ผลงานในฐานะผู้จัดละครออกอากาศทางช่อง8ปี2555เรื่องน้องเมียปี2556เรื่องนางมารปี2557เรื่องชิงรักหักสวาทปี2558ดอกซ่อนชู้
ปี2559เรื่องพี่เลี้ยงล่าดับตะวันและบำไฟปี2560เงาอาถรรพ์ปี2561สิ้นลายหงส์